ประชุมกันตรงนี้เลยใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าคุณพ่อก็บอกว่าลองทำดูไหมตอนยกมือทุกคนก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าเป็นตอนอายุ17ชีวิตวัยรุ่นจะหายไปไหมอยู่ๆกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยไหมเขาบอกว่าในสิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เอาสิ่งนี้ที่ตัวเองอยากทำเนี่ยก็คือชีวิตของเขาเลยเด็กหรือคนที่สนใจที่ยกมืออยากทำด้วยใจคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเขาเองอยากเป็นการที่อยากเป็นเนี่ยควรจะให้โอกาสไอเดียคนธรรมดาจะไม่มีไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบวัยรุ่นจะทำได้ก็คือเชิญเด็กๆมารวมตัวผู้ใหญ่ก็ตามมาดูให้รู้ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้พามารู้จักโอป้าที่ญี่ปุ่นค่ะแต่เขาไม่ได้ขายหล่อเขาขายความสามารถล้วนๆเก่งเกินวัยรุ่นใหม่ไฟแรงอายุ17ก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนแล้วแม้แต่คนรุ่นใหญ่ยังต้องฟังความคิดเห็นของเขาและได้ออกสื่อในญี่ปุ่นมาแล้วนับไม่ถ้วนตามฟูจิเซนเซไปที่คาโงชิมะกันค่ะこんにちは。いや、嬉しいです。あの、会長ですか？はい。はい、ふやいばん。今、あの、会長になって何年目ですか？今4年目になります。今20歳です。20歳。はい。あ、よいです。ということは、前は高校生の時から17歳の時からですね。เป็นตอนอายุ17เรื่องจริงนะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ด้วยแล้วตามไปดูที่หมู่บ้านของท่านดีกว่าเจอกันครับอายุ20นะเจอกันปุ๊บก็มีเรื่องให้เราอยากรู้อยากเห็นว่าคนอายุ17จะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้อย่างไรยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมเลยอยากรู้ก็ต้องตามไปดูถึงหมู่บ้านสิคะแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่างานในความรับผิดชอบก็ไม่เล็กสำหรับคนวัยนี้เลยนะคะนี่ก็คือในโซนที่ท่านดูแลอยู่นะครับในฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะนี่เป็นโซนที่เรียกว่าโทโสนะฮะนิโจเมะโทโสเบอร์2ครับจะมีโทโส1 2 3ในอำเภอโทโสนะฮะก็จะมีหมู่บ้านโทโสเนี่ยมีโทโส1 2 3 4 5เงี้ยของท่านเนี่ยก็คือโทโส2ครับไปดูข้างบนไงครับこれがお墓ですか？ここは教会ですね。教会。はい。ระหว่างทางเราก็เจอเขากับลูกบ้านมากประสบการณ์หยุดคุยกันออกรถเลยล่ะค่ะเขาบอกว่านะการที่มีนะระบบผู้ใหญ่บ้านแบบนี้นะฮะโดยทุกคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะดีมากๆเลยระบบเนี้ยจะมีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าดีมากที่มีเกิดมีคนมาจอดรถข้างบ้านก็ไม่มีใครมาช่วยแต่ถ้าเป็นระบบหมู่บ้านทุกคนจะได้มีการประชุมกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองให้สวยแล้วก็นะความสะอาดก็จะดีขึ้นด้วยครับ町内会についていろいろ取材した。タイにはないらしいんです。ท่านบอกว่านะทั้งหมดนี้นะจริงๆแล้วทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันหมดเลยนะจะมีความสนิทสนมมากใครไปไหนมาไหนก็รู้จักกันหมดเลยครับ清掃ステーションの掃除っていうのがあるから。นะทุกท่านนะเป็นเวรกันมาทำความสะอาดกันเพื่อให้เมืองนี้สวยถามว่าคนไม่มาได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่มาก็ได้ถือว่าคนนั้นอาจจะยุ่งคนที่ว่างก็มาช่วยกันครับだから心強くはあるね。やっぱ若いっていうことだけでもほら。การที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนวัยรุ่นนะฮะจะดีขนาดนี้ก็คือเราวางใจได้ที่มีคนมาช่วยดูแบบนี้แล้วอยู่ได้นานด้วยนะฮะแล้วเป็นกำลังใจให้กับคนชราด้วยครับ回覧板が回ってきますので。回覧板見て。ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกไคลัมบังก็คือนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ทุกคนจะต้องรู้ก็ส่งมาให้หมู่บ้านนี้พอดูเสร็จแล้วก็ปั๊มบอกว่าฉันดูแล้วนะแล้วส่งให้บ้านข้างๆก็เป็นการฮะส่งสื่อซึ่งกันและกันเป็นแบบเขาเรียกไคลัมบังここがですね地域の公園とそして地域の集いの場ですね。ああそうですかこれ。はい。なんでまあ段หลังนี้ก็คือเป็นที่รวมตัวกันของหมู่บ้านนี้ครับจะมีอีเวนต์นะฮะแล้วก็มีการประชุมกันที่รวมตัวของหมู่บ้านของญี่ปุ่นเป็นยังไงไปดูกันちょっと染めてらっしゃるんでね。今ですか？今ちょっとだけ染めてます。ねえ、なんかほらこの前あれ清掃がありましたらね。
決して写真写すじゃん、写真は写さないで背中を写してください背中で大丈夫でした、はい、มันจะคู่นี้นะคนในหมู่บ้านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาไม่กล้าออกทีวีเลยแต่ว่าเจอกับผู้ใหญ่บ้านทำให้เมืองนี้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ในเมืองนี้แต่ก่อนเนี่ยมีหมู่บ้านประมาณ150หลังคาเรือนแต่ตอนนี้เหลือแค่55หลังคาเรือนเท่านั้นฮะค่าดูแลเนี่ยอยู่ในราคาแค่ 4,000 เยนฮะเดือนนึงอ่ะไม่กี่ร้อยเยนนะก็คือประเทศไทยก็คือไม่กี่สิบบาทนะเขาอายุมากขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแรงนะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยมาช่วยหมู่บ้านครับก็清掃の時だったりとかまあそういうふうな ได้เจอกับลูกบ้านกันเท่าไหร่ก็คือจะมีการรวมตัวกันทำความสะอาดกันลองคิดดูครับว่าถ้าไม่มีระบบเนี่ยนะฮะความสะอาดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบที่ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดกันก็เลยทำให้หมู่บ้านสะอาดการรวมตัวกันอย่างเงี้ยก็ทำให้นะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทำฉันรู้สึกผิดนะถ้าไม่ทำก็รู้สึกเกรงใจนะอะไรเงี้ยก็ทำให้ทุกคนช่วยกันเป็นนิสัยในการทำให้ดูแลความปลอดภัยของเมืองด้วยครับสังคมขับเคลื่อนไปด้วยแรงพลังของคนในชุมชนจริงๆค่ะและก็ไม่ได้มีแค่ในเมืองเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพของในเมืองแถวชินจูกุมาให้ดูด้วยว่าพลังของคนในชุมชนมีไปทุกที่ในญี่ปุ่นค่ะทีมเบิร์ดัสเต้そうですねテーブル出したりとかしてそうですこっちですねここだったんですかここです僕และนี่ก็คือสถานที่ที่มารวมตัวแล้วตัดสินเลือกผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เลยในห้องนี้เลยครับそうですね。もともと僕の町内会っていうのはいわゆる輪番制って言って毎年役員が変わるんですよ。会長も全部。はい。เล่าเหตุการณ์ตอนที่อายุ17ตอนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงในช่วงนั้นฮะหมู่บ้านนี้ทุกปีจะมีการคัดเลือกก็จะมีอยู่5อย่างคือ1นะทุกคนในหมู่บ้านนี้จะต้องมีการหมุนเวียนเป็นเวรกันนะ1ก็คือผู้ใหญ่บ้าน2หน้าที่คิดเงิน3เกี่ยวกับเรื่องพิมพ์ข้อมูลแล้วก็4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องดูแลภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดและ5ก็คือการดูแลเด็กทั้งหมดนี้ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนเวรไปเรื่อยๆแล้วในตระกูลคาเนโกะเนี่ยฮะจะต้องมาทำคุณพ่อก็บอกว่าลองทำดูไหมเธอลองทำดูไหมพูดเล่นๆนะฮะตอนนั้นคุณคาเนโกะเนี่ยก็อายุ17แล้วก็เลยพามาที่นี่ประธานในช่วงมีการประชุมกันตรงนี้เลยนะสถานที่ตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้เลยแล้วก็บอกว่าใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะธรรมดาแล้วเป็นงานที่หนักนะไม่มีใครอยากมาและในตอนนั้นคุณพ่อพาคุณคาเนโกะมาในช่วงอายุ17ธรรมดาแล้วคนอายุ17ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งตรงนี้ได้ซ้ำไปแต่ได้มานั่งที่ตรงนี้แล้วก็มายกมือนะตอนยกมือทุกคนก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าจะมาเหรอเด็กอายุ17เนี่ยจะทำได้เหรอในใจคิดว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วยกมือแต่ก็คิดในใจอีกครึ่งนึงว่าน่าจะถูกปฏิเสธไม่น่าจะถูกคัดเลือกเพราะถูกมองว่าเป็นเด็กด้วยและยังเป็นนักเรียนอยู่เธอต้องเรียนหนังสือก่อนไม่ใช่เหรอแล้วจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงนะนึกว่าจะถูกปฏิเสธแต่ไม่ถูกปฏิเสธก็เลยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเลยอันนี้ต้องยกความดีส่วนหนึ่งให้กับผู้ใหญ่ทั้งหลายของหมู่บ้านนะคะที่ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่มากๆมาทำหน้าที่ผู้นำชุมชนใจต้องใหญ่ทั้งคนเสนอตัวและคนที่ยอมรับเลยล่ะค่ะจากจุดนี้วัยรุ่นทั้งหลายลองฟังดูนะคะอาจจะจุดประกายอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะมันสู้勇気はありましたよねやっぱり今までやってこなかったことにやるっていうのはもちろん最初はตอนนั้นเป็นยังไงเป็นนักเรียนอยู่แล้วเป็นเด็กที่กลัวๆกล้าๆแล้วไปอยู่แบบไม่ได้เป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่เงียบๆด้วยนะฮะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เพราะว่าในใจคิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองฉันน่าจะเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองดูถ้าไม่เปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะตอนนั้นรู้สึกยังไงท่านบอกว่าไม่ได้คิดว่ามันยากแต่คิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูแต่พอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยค่อยๆพัฒนากลายเป็นว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป็นผู้นำそうですねやっぱり僕自身が地域っていうものをよくより知ることによってこのสิ่งที่ผู้สูงอายุไม่รู้เช่นไม่รู้จักมือถือไม่รู้จักพวกการเล่นเน็ตต่างๆนะผู้สูงอายุเล่นไม่เป็นนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็กว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ใช้เวลาหน่อยครับท่านก็เลยใช้วิธีแบบไหนฮะทำยังไงให้เริ่มมีคนรู้จักก็คือการไปทักทายตามบ้านทุกบ้าน50หลังคาเรือน最初はやっぱり皆さん僕のこと知らない方の方が多かったのでก็นะตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไปทักที่บ้านเนี่ยตอนนั้นน่ะแม้จะกดกิ่งกดอ่อนนะยังไม่กล้าเลยกดดีไหมไม่กดดีไหมกดดีไหมไม่กดดีไหมแล้วก็ไปทักทายแต่ละบ้านเลยว่าทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงกล้าทักคนอื่นมากขึ้นแล้วก็คนก็ได้รู้จักคุณคาเนโกะมากขึ้นก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
นึกออกกันไหมคะว่าต้องรับผิดชอบงานใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำแถมยังต้องไปเดินเคาะประตูคุยกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นจะต้องใช้ใจขนาดไหนแต่เขาก็ผ่านมาแล้วทำมาแล้ว4ปี2วาระเลยค่ะยกนิ้วให้เลย最近のお知らせだとそれこそこう家事だったり防犯だったりとかงานของผู้ใหญ่บ้านทำไงครับเขาบอกว่าจะมีสื่อต่างๆข้อมูลที่แจ้งมาจากรัฐบาลเบื้องบนนะว่าจะต้องทำงี้อย่างงี้ให้มาแจ้งกับคนในหมู่บ้านความปลอดภัยมีวัคซีนมีอะไรต่างๆมีการให้ร่วมมืออะไรต่างๆตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับจะมีการประชุมกันนะฮะท่านไม่เคยทำอะไรมาก่อนแล้วเป็นผู้ตามมาก่อนนะอยู่ๆจะเป็นผู้นำได้นะฮะไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยเตรียมกระดาษเตรียมสิ่งที่จะพูดมาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วค่อยเอามาอ่านแล้วมาอธิบายให้กับลูกบ้านว่าเป็นอย่างนี้ไปอันนี้คืออะไรนะฮะก็วางแผน長年続けられてきた地域のベテランの方がคำถามว่าถ้าเกิดปัญหาจะแก้ยังไงและทำยังไงล่ะก็ท่านก็บอกว่าคำตอบก็คือมีรุ่นพี่หรือมีผู้ใหญ่บ้านรุ่นก่อนๆนะเราสามารถโทรไปถามได้แล้วก็ไปถามคนนู้นคนนี้แล้วก็เขาก็จะมีคนเก่งๆฮะที่เก่งกว่าเราเยอะแยะเลยครับไปถามครับอันนี้ดีมากนะคะไม่ใช่คิดว่าคนละรุ่นคนละเจเนเรชันจะคุยกันไม่รู้เรื่องการเปิดใจคุยจะสามารถนำทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของคนทั้งสองรุ่นมาจูนเข้าหากันเกิดประโยชน์ขึ้นอีกมหาศาลเลยล่ะค่ะそうですねやっぱり本当僕の人生がเวลาท่านพูดมาเนี่ยฮะเห็นรอยยิ้มเห็นพลังไหมฮะเพราะว่าระลึกถึงเรื่องสมัยก่อนในตอนนั้นฮะตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ท่านเป็นเด็กม.ปลายนะมีงานให้ไปคุยกับเด็กมหาวิทยาลัยไปบรรยายต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัยเป็นร้อยคนตื่นเต้นมากแค่คุยต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่กี่คนก็ตื่นเต้นแล้วแต่มาคุยต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัย100คนนะฮะจะขนาดไหนそれこそその100人の前での講演があるし一番難しかったというかสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรก็คือในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเป็นไม่กี่อาทิตย์แล้วให้ไปพูดต่อหน้าเด็กมหาวิทยาลัย90นาทีนะไม่ใช่ว่าแค่10 20นาทีนะนั่นก็คือความทรงจำที่ทั้งขมขื่นในแปลเป็นภาษาไทยนะทั้งขมแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เป็นเรื่องที่พลาดด้วยเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างรู้สึกยังไงนะฮะตอนแรกๆนะฮะคือมันค่อยๆมาครับท่านทำงานไปเรื่อยๆๆๆครับในช่วงนั้นเคยบอกว่าไม่ได้เป็นผู้นำแล้วก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ตามไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนไม่มีเพื่อนแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนที่ท่านอายุ19มันจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองคนที่อายุบรรลุนิติภาวะในช่วงอายุ20ของทุกคนในประเทศญี่ปุ่นในวันนั้นมีการรวมตัวกันเพื่อนๆก็มาทักเอ้ยดูทีวีแล้วนะดูหนังสือพิมพ์แล้วนะโอ้มีคนดูผมเยอะเหมือนกันนะตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พอเริ่มฉันก็เก่งเหมือนกันนะเพิ่งมารู้ไม่นานนี่แหละครับมาแต่僕としてはですよねまあคำถามก็คือว่าตอนที่เขาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตอนอายุ17ชีวิตวัยรุ่นจะหายไปไหมอยู่ๆกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยไหมท่านตอบได้ดีมากครับบอกว่าในสิ่งที่เขาอยากทำก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เอาสิ่งนี้ที่ตัวเองอยากทำก็คือชีวิตของเขาเลยแล้วก็สนุกกับการได้ทำงานนี้เลยแล้วก็เป็นงานแบบเหมือนกับวัยรุ่นบวกกับผู้ใหญ่แล้วสนุกไปด้วยเลยครับสำหรับคนในวัยนี้และคิดถึงผู้อื่นได้ขนาดนี้รับรองว่าชีวิตยังพัฒนาไปได้อีกไกลและทำอะไรดีๆเพื่อสังคมได้อีกเยอะแน่นอนค่ะซึ่งการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่วัยห่างกันมากๆก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่คุณคาเนโกะทำได้ดีมากๆค่ะอากาบุกุกะอิวาคิริซันといってですอิวาคิริซันももう70なんですけどもはいทางผู้ใหญ่บ้านทำงานอะไรบ้างทางคุณอิวาคิริบอกว่ารู้ไหมว่าจะทำยังไงให้คนในหมู่บ้านมาร่วมมือกันไอเดียคนธรรมดาจะไม่มีไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบวัยรุ่นจะทำได้ก็คือเชิญเด็กๆมารวมตัวมีอีเวนต์อะไรต่างๆเมื่อเด็กมาผู้ใหญ่ก็ตามมาก็ทำให้เมมเบอร์ของการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีการร่วมมือกันเยอะมากนี่คือไอเดียเลยครับเขาบอกมีเสน่ห์เสน่ห์ก็คือเมื่อเป็นวัยรุ่นนะฮะบางทีเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทำต่อเนื่องไม่ได้ถ้าทำต่อเนื่องไม่ได้จะดูแลหมู่บ้านไม่ได้พอไม่มีผู้ใหญ่บ้านก็จะลำบากทำให้นะเป็นการกระตุ้นให้คนชราหรือผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านวัยรุ่นเหมือนกับเป็นจิตวิทยาทำให้ทุกคนมาร่วมมือกันมากขึ้น
そうですね。やはりあの会員が、町内会の会員がこう今。การที่มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็จะมีการทำสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เป็นไอเดียใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการพัฒนาพวกดิจิตอลต่างๆแล้วก็เพิ่มคนแต่นี้ทางรัฐบาลต้องการให้เพิ่มลูกถ้ามีเด็กมากขึ้นก็จะทำให้เมืองพัฒนามากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นตอนนี้คุณคานิโกะอาจจะร่วมมือกันอยู่ครับดูให้รู้และอีกท่านที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้คุณคานิโกะเป็นคนที่รักความก้าวหน้าขนาดนี้ก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะเราขอคุยกับคุณพ่อสักครู่และท่านก็อนุญาตด้วยความเป็นมิตรจะว่าไปท่านน่าจะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆเลยนะคะในหมู่บ้านน่ะคนที่อยากจะเป็นคนดูแลหมู่บ้านน่ะมันยากลำบากแล้วก็หนักคนไม่ค่อยอยากทำก็คิดว่าอยากจะให้คนวัยรุ่นได้ทำก็เลยถามลูกตัวเองแล้วลูกตัวเองบอกสนใจก็เลยลองเชิญไปดูครับそこで思ったのはまあもちろんその役割というのがทำไมคุณพ่อตัดสินใจให้เชิญลูกไปนะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดที่ผ่านมาคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้คนวัยรุ่นเลยที่อายุน้อยสุดคืออยู่ในวัย40ในยุคนี้ในการเปลี่ยนแปลงต้องมีวัยรุ่นหรือคนที่อายุน้อยมาเปลี่ยนแปลงเด็กหรือคนที่สนใจที่ยกมืออยากทำด้วยใจจะมีการพัฒนาด้วยตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสไม่ใช่ว่าเป็นดันให้เขาเป็นแต่เขาเองอยากเป็นการที่อยากเป็นเนี่ยควรจะให้โอกาสそうですね最初はやはりどうしてもคุณพ่อบอกว่าในตอนแรกนะครับแค่2ครั้งเองนะในการที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการประชุมนะก็จะอยู่ด้วยแค่ครั้ง2ครั้งและหลังนั้นก็ทําเองแนะนําแค่ครั้ง2ครั้งหลังนั้นทําเองหมดเลย本当になんか親が子に教えるとかではなくคิดว่าคุณลูกเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะในที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าตอนแรกนะก็คือเริ่มจากการร่วมมือมีอะไรก็ร่วมมือแต่ตอนนี้กลายเป็นคิดเองมุมมองก็จะกว้างกว่าแล้วก็ในปัจจุบันนี้เวลาคุยกันนะฮะไม่ได้คุยกันแบบพ่อลูกนะฮะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนละเพราะข้อมูลที่คุยเป็นข้อมูลในการพัฒนาเมืองข้อมูลในการคุยแบบผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นการคุยแบบเด็กแล้วฮะ私はですねこれからやっぱりあのどう生きるかって大事な時代だと思うんですที่ผ่านมาคนก็อยากจะคิดว่าอยากจะทำอาชีพอะไรอยากชีวิตอะไรแต่ที่คิดมากกว่านั้นก็คือควรจะอยากจะใช้ชีวิตยังไงมากกว่าชีวิตที่จะเป็นในอนาคตการคบกับเพื่อนการใช้ชีวิตเนี่ยเอามาเป็นความฝันแล้วมาเป็นให้เป็นตัวตนของตัวเองน่าจะดีเลยครับคุณพ่อน่าจะเป็นไอดอลของคุณคาเนโกะอยู่เหมือนกันนะคะและทุกวันนี้แม้จะไม่ได้เข้าประชุมกรรมการหมู่บ้านด้วยแล้วแต่ก็ยังสนับสนุนลูกในทุกทางอยู่ค่ะดูให้รู้เราแวะกินอาหารกลางวันกันก่อนที่ช่วงค่ำนี้ผู้ใหญ่บ้านคาเนโกะจะต้องไปประชุมรวมกับกรรมการหมู่บ้านใกล้เคียงในเมืองคาโงชิมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอีกค่ะปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรครับไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอายุ20แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเป็นงานที่ซัพพอร์ตนะครับรัฐบาลครับอายุตัวเองที่ผ่านมานั้นเด็กทุกคนอาจจะยุ่งกันแล้วในหมู่บ้านไม่เห็นกันก็ใช้ภาพหรือการถ่ายวิดีโอไว้นะเด็กคนไหนชอบเป็นโนเด็กคนไหนชอบกีตาร์เด็กคนไหนชอบเต้นอะไรเงี้ยก็มาถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็ช่วยแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันอ๋อเด็กบ้านนี้เป็นอย่างนี้เด็กบ้านนี้จะได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งไม่เคยใช้วิธีแบบนี้มาก่อนเลยที่ผ่านมาเป็นแบบคุยกันเฉยๆมาเจอกันเฉยๆแต่ทีนี้มันเป็นแบบมันต้องเป็นดิจิตอลมากขึ้นซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยครับแล้วไม่พอนะไปช่วยไม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้แล้วนะจะไปช่วยในพื้นที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ช่วยเหลือด้วยไปให้ไอเดียไปสอนไปอะไรแล้วก็เป็นรายได้ด้วยครับดูให้รู้และกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ที่เราได้ตามมาสังเกตการในช่วงหัวค่ำคือการประชุมรวมกับหมู่บ้านอื่นๆค่ะคุณคาเนโกะอายุน้อยที่สุดแต่ดูเหมือนว่าจะได้เป็นผู้นำหลักๆของการประชุมเลยนะคะปัจจุบันนี้นะฮะดูแค่ว่าทุ่ม26นาทีนี่คือเวลาที่ดึกนะครับผู้ใหญ่บ้านวัยรุ่นยังทำงานอยู่ครับวันนี้บอกว่ามีการรวมตัวระหว่างผู้ใหญ่และก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลมารวมตัวกันเข้าไปดูข้างในครับมาดูกันข้างในประชุมยังดุเดือดเลยอ่ะจีบไหมผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ย
คิดไม่ออกนะว่าเป็นคนที่เงียบๆแต่กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกข้างหน้านี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาบอกเลยนะว่าเราจะทำยังไงให้ลูกบ้านปลอดภัยกันเพราะลูกบ้านบางทีเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องความปลอดภัยแต่การร่วมมือกันทำให้ในเมืองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการทิ้งขยะไม่มีการจอดรถขวางทางแล้วก็มีระบบว่าจะทำไงให้ลูกบ้านร่วมมือก็คือการจะมีการมัจซิริก็คือการจัดประเพณีให้เด็กๆมาร่วมด้วยพอเด็กมาร่วมผู้ใหญ่ก็มาด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่มีมุมมองแบบวัยรุ่นน่ะอาจจะมีมุมมองที่มากกว่าผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในวัยกลางคนนี่คือกลุ่มนะผู้ใหญ่บ้านอีกเมืองนึงอีกอำเภอนึงแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านของเราถูกเชิญมาเป็นเกสแล้วให้มาสอนวิธีการระบบของหมู่บ้านของที่นี่ทำยังไงแล้วทุกคนมานั่งฟังกันเรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะก็คือทางหมู่บ้านนี้ฮะต้องการผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนสำคัญโดยรู้จักอย่างไหนฮะรู้จักจากรัฐบาลรัฐบาลของเราอยู่ข้างหลังนี้ครับที่ใส่หน้ากากนะฮะนั่นคือรัฐบาลเขาแจ้งมาว่าถ้าใช้วิธีแบบน้องคนนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากๆครับมาではいい伝えでまあ先輩から言われてたんだけどもやっぱりที่ผ่านมานะในช่วงโควิดทุกคนก็มีการสื่อสารกันโดยการพูดกันเฉยๆพูดกันเฉยๆนะฮะแต่ที่มากกว่านั้นคือจะลืมกันเยอะทำไงไม่ให้ลืมก็คือทำข้อมูลแบบนี้ดังนั้นข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นไอเดียใหม่นะซึ่งรัฐบาลเขาแนะนำว่าตรงนี้สำคัญครับこういうことを話し合ってくださいねってことを書いているので、เรื่องราวเนี่ยที่ผ่านมาการบริหารของหมู่บ้านต่างๆเก่งอยู่แล้วแล้วดีอยู่แล้วนะฮะแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าต้องการเพิ่มระดับความรู้เพิ่มระดับความสามารถให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ในปีหน้าอาจจะไม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วทำยังไงข้อมูลเนี่ยจะมีไม่พอแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมาแชร์เพิ่มข้อมูลให้เห็นเป็นข้อเป็นตัวหนังสือด้วยแล้วก็เพิ่มไอเดียด้วยそれやっぱり僕が会長になって一番苦労したのがตอนที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยท่านอยากจะทำอะไรไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็เลยคิดว่าถ้าทำข้อมูลแบบนี้คนต่อไปคนรุ่นหลังหรือลูกบ้านหรือคนที่มีหน้าที่ต่างๆจะเข้าใจหมดเลยก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเลยทำอันนี้ขึ้นมาครับนี่คือการทำและเห็นผลดีแล้วจึงนำมาส่งต่อถ่ายทอดออกไปอีกและน่าดีใจว่าคนทุกรุ่นกลมกลืนรับฟังกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ構成町の構成だとかっていうことでもですね。วัยรุ่นเนี่ยจะทำงานแล้วคิดแล้วทำได้เร็วอย่างท่านเองเนี่ยอยากทำแบบนี้มานานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามีงานอย่างอื่นแล้วก็มีอย่างอื่นทำก็เลยทำไม่ได้แล้วพอเห็นก็วัยรุ่นทำตัวเองก็เลยต้องคิดว่าต้องทำจริงๆให้มากขึ้นกว่านี้どうですか皆さんから今度逆に皆さんはあの若者とお仕事するとどうですかってあの皆さんからも聞きたいです。その通りですね。อันนี้ก็ถามว่านะทุกคนทำงานกับวัยรุ่นเป็นไงทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นอยู่ที่นี่นะทุกคนคือวัยรุ่นโอ้อย่างนั้นเลยでせっかく今回この磯で一緒に取り組みをしているのでせっかくなら磯の方々にもちょっと出演いただいてสุดท้ายตลอดระยะเวลา4ปีที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่คุณคาเนโกะได้เรียนรู้ก็คือการทำงานเป็นทีมโดยดึงความถนัดของแต่ละคนออกมารวมเป็นพลังที่แข็งแกร่งและการจะทำให้คนหมู่มากยอมมารวมตัวกันเพื่อช่วยงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและนั่นล่ะค่ะคือหน้าที่หนึ่งของผู้ใหญ่บ้านหน้ามนคนนี้ปรบมือให้ดังๆเลยนะคะดูให้รู้และอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะความเข้มแข็งของชุมชนในญี่ปุ่นที่มีคนยกมือเป็นอาสาสมัครมาทำงานดูแลชุมชนมีอยู่ในทุกที่แม้แต่ละแวกใกล้ๆกับชิโตกุก็มีค่ะนี่คือการรวมตัวของเขตหรือหมู่บ้านนะครับก็คือว่าคนที่นี่ทั้งหมดนี้เป็นวอลันเทียร์กันหมดเลยพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรคืออยากจะให้คนที่อยู่แถวนี้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยกันก็นะฮะวันนี้จะออกไปเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยหรือป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันอาชญากรรมอะไรต่างๆครับอาจจะดูคนอาจจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าหรืออาจจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็มีการวางของอะไรแปลกๆหรือว่าทิ้งขยะผิดวันหรือเปล่าเห็นไหมครับว่านี่คือการทิ้งขยะผิดวันเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะโทรไปบริษัทขยะให้มาเอาครับถ้าไม่โทรไปที่บริษัทขยะเนี่ยก็จะเป็นที่สะสมขยะคนอื่นเอ้าที่นี่ทิ้งได้ก็มาทิ้ง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 ไม่มีใครมาเก็บก็จะกลายเป็นว่าเป็นที่สะสมการทิ้งขยะเธอทำกลุ่มเนี้ยนะฮะมา4ปีแล้วบอกว่าเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หมดเลยก็เลยอยากให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองแบบนี้มาเรื่อยๆคำถามว่ามีแบบนี้กันเยอะไหมสำหรับที่ผมเห็นเนี่ยมีเยอะมากแค่ชินจูกุมีอยู่200หมู่บ้านมีหมดเลยครับพอเดินกันทั่วแล้วก็เอาอุปกรณ์มาเก็บบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กของชุมชนค่ะ
ข้าวของทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างดีรอการนำกลับมาใช้ใหม่ในทุกๆเดือนค่ะส่วนใหญ่นะในส่วนสาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีตู้แบบนี้เพื่อเอาไว้ป้องกันความปลอดภัยเหตุร้ายอะไรต่างๆครับและนี่ก็คือที่ฉีดน้ำโดยใช้เครื่องยนต์ถ้ามีเครื่องยนต์ก็สามารถปั๊มน้ำได้สำหรับช่วงที่ต้องการน้ำด่วนงานทางวัฒนธรรมชุมชนก็มีด้วยค่ะอย่างงานแห่ศาลเจ้าที่มีในทุกฤดูร้อนชุมชนนี้ล่ะค่ะที่เป็นคนร่วมไม้ร่วมมือกันจัดขึ้นและคนในชุมชนก็มาช่วยกันบริจาคเงินสนับสนุนด้วยนะคะและเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ากระดาษพวกนี้นะครับหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงคนที่บริจาคครับนี่คือเงินบริจาคของคนในละแวกนี้นะครับนี่ฮะ 50,000 เยนแล้วก็ 10,000 เยนแล้วก็ 5,000 เยนอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะฮะขณะผู้ใหญ่บ้านยังมีการช่วยแจกให้กับทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ก็ล้วนต้องเสียสละกันทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแบบคุณคาเนโกะก็คงจะพัฒนาอะไรๆไปได้อีกไกลรอดูผลงานของเขาต่อไปกันค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะมาแล้วโอ้รถขึ้นแบบขบวนเดียวนะโอ้ไม่เลยยกมือขอโทษได้ยังได้ยังเซ็น